สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin นะครับโดยในคลิปนี้ก็จะมารีวิวอาชีพหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสนะครับสายสไปรัลเพียสจะเป็นของไนท์สายหอกครับแล้วก็มีสกิลบัฟที่เพิ่มดาเมจให้สกิลสไปรัลเพียสเนี่ยทำดาเมจเป้าหมายเดี่ยวได้อย่างรุนแรงนะครับในส่วนของสเตตัสของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสนะครับเราจะเน้นอัพสเตนล้วนๆเลยนะครับโดยเราอัพสเตนล้วนๆเพื่อที่จะเพิ่มความแรงในการโจมตีแล้วก็สามารถวันฮิตเป้าหมายได้นะครับหลังจากที่เราอัพสเตนจน99แล้วนะครับเราก็จะอัพในส่วนของค่าวิทเพื่อเพิ่มความถึกแล้วเราก็จะได้ประหยัดยาในการฟาร์มด้วยนะครับโดยสกิลสไปรัลเพียสนะครับมันจะมีระยะเวลาการไล่นะครับแต่มันจะเป็นระยะเวลาแบบฟิกแคสซึ่งไม่สามารถลดได้ด้วยค่าเด็กดังนั้นสเตตัสก็เน้นอัพแค่ค่าสเตนแล้วก็ค่าวิทก็เพียงพอแล้วนะครับมาต่อกันที่การอัพสกิลของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสครับก็จะเรียงไปตั้งแต่ซอสแมนไนท์แล้วก็หลอดไนท์นะครับโดยสกิลแรกที่เราจะอัพตอนเป็นซอสแมนก็คือแบดนะครับโดยอัพไปที่เลเวล10เลยที่จะเป็นสกิลสำหรับฟาร์มในช่วงที่ยังเป็นซอสแมนอยู่นะครับโดยในช่วงที่ยังเป็นซอสแมนอยู่นะครับก็ให้เน้นอัพแค่ค่าสเตนอย่างเดียวนะครับเพื่อเพิ่มความแรงในการโจมตีนะครับและยิ่งสเตนเยอะก็ยิ่งปิดมอนได้ไวด้วยนะครับต่อมาเราจะอัพแมนน้ำเบรกไปที่เลเวล5นะครับโดยแมนน้ำเบรกจะเป็นสกิลที่กระจายไฟไปรอบตัวแล้วก็ทำดาเมจแบบหมู่นะครับโดยเราอัพแมนน้ำเบรกเลเวล5เพื่อที่จะเป็นทางผ่านไปสู่สกิลออร่าเบรดตอนเป็นหลอดไนท์นะครับแล้วก็แมนน้ำเบรกเลเวล5เนี่ยก็เอาไว้ใช้เคลียร์มอนเควสได้นะครับเวลาที่เจอมอนเป็นกองเยอะๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะอัพซอร์ดมัตเตอรี่ที่เลเวล5นะครับแม้ว่าเราจะเป็นสายฮอแต่เราต้องอัพซอร์ดมัตเตอรี่ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นทางผ่านไปสู่สกิลออร่าเบรดตอนเป็นหลอดไนท์นะครับต่อมาเราก็จะอัพสกิลอินคีเอชพีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการฟื้นคืน HP แล้วก็สามารถปั๊มยาได้แรงขึ้นนะครับโดยยาปั๊ม HP ในเวอร์ชัน Origin เนี่ยค่อนข้างแพงครับก็อัพให้เต็มเลยเราจะได้ประหยัดนะครับหลังจากอัพอินคีเอชพีเลเวล10แล้วเราจะไปอัพโปรโวกที่เลเวล9แล้วก็เอนดูร์เลเวล1นะครับโดยโปรโวกเลเวล9เนี่ยเอาไว้ดึงมอนครับเวลาโดนเอนเจียนเฮลฮามนะครับโดยเป้าหมายที่โดนโปรโวกเนี่ยมันจะตีเราแรงขึ้นแต่ว่ามันจะมีดีเฟนซ์ลดลงนะครับในขณะที่สกิลเอนดูร์เนี่ยผมอัพแค่เลเวล1นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ลากมอนโดยที่ไม่โดนขัดนะครับแล้วก็การอัพสกิลเอนดูร์เลเวลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้แค่ไม่จีดีเฟนนะครับก็เลยอัพแค่1ก็พอแล้วนะครับต่อมาเป็นช่วงของไนท์นะครับก็จะเริ่มอัพสเปียร์มัตเตอรี่ที่เลเวล5ก่อนนะเพื่อเพิ่มดาเมจจากการใช้หอกนะครับแล้วก็เป็นทางผ่านไปสู่สกิลเพียสคอมโบด้วยนะครับโดยเพียสคอมโบจะเป็นสกิลหลักที่เอาไว้ฟาร์มในตอนที่เราเป็นไนท์นะครับซึ่งเราก็จะเน้นฟาร์มแค่มอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะเพราะว่าจะสามารถเพียสเข้า3ฮิตนะครับในขณะที่มอนสเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยจะเข้าแค่ฮิตเดียวแล้วก็ขนาดกลางเข้า2ฮิตนะครับพอเพียสคอมโบเลเวล10แล้วครับก็กลับไปอัพสเปียร์มัตเตอรี่ให้เต็มเลเวล10นะครับซึ่งจะเพิ่มฟิสิคอลแอทแทคจากอาวุธหอกเนี่ย40หน่วยครับแล้วก็ขนาดขี่สัตว์เนี่ยจะเพิ่มฟิสิคอลแอทแทคอีก10หน่วยนะครับจากนั้นก็อัพไรดิ้งเลเวล1นะครับเพื่อที่เราจะได้ขี่สัตว์ได้นะครับแล้วก็อัพคาร์บอเรียร์มาสเตอรี่ที่เลเวล5นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนที่ขี่สัตว์นะครับโดยหลังจากนี้จะเหลือพอยต์อีก14พอยต์นะครับก็สามารถเอาไปอัพสายดาบก็ได้หรือว่าจะอัพเบนิสเปียร์เพื่อเอาไว้เคลียร์มอนแบบหมู่ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอัพเบนิสเปียร์เลเวล10จะเหลือพอยต์ให้อัพอีกประมาณ4พอยต์นะครับก็ให้ไปอัพใช้ไอแท็กเพื่อที่จะเป็นสกิลสำหรับกระโดดเข้าประชิดเป้าหมายนะครับแล้วก็อีก3พอยต์ที่เหลือเนี่ยผมจะไปอัพซอร์ดคิกเคนนะครับโดยเราเล่นไม่สายหอกก็จริงแต่ว่าผมจะอัพซอร์ดคิกเคนเอาไว้ทำมอนสเตอร์รีเซิร์ชจากการใช้อาวุธดาบนะครับเนื่องจากสกิลหอกเนี่ยไม่มีสกิลบัฟที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับต่อมาเมื่อเปลี่ยนเป็นอาชีพหลอดไนท์ครับเราจะอัพสกิลฟาร์มก่อนก็คือสกิลสไปรัลเพียสนะครับโดยสไปรัลเพียสเนี่ยอัพที่เลเวลไหนก่อนก็ได้ครับขอแค่วันฮิตมอนที่เราต้องการไปฟาร์มได้ก็เพียงพอแล้วนะครับโดยไม่ว่าเราจะใช้สกิลสไปรัลเพียสที่เลเวลใดครับมันจะมีระยะเวลาการไล่ที่เป็นฟิกแคสอยู่ที่ 0.5 วินาทีนะครับซึ่งระยะเวลาการไล่แบบฟิกแคสจะไม่สามารถลดไล่ได้ด้วยการอัพค่าเด็กนะครับโดยสไปรัลเพียสที่เลเวล10เนี่ยจะมีดาเมจแรงถึง 1,200% นะครับในขณะที่เลเวล5เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 700% นะครับโดยสมการความแรงของสกิลสไปรัลเพียสเนี่ยจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอาวุธเลเวลสกิลพลังโจมตีกายภาพของเราขนาดไซส์ของมอนเตอร์แล้วก็ตัวคูณต่างๆจากการใส่การ์ดนะครับหลังจากอัพสไปรัลเพียสเลเวล10แล้วเราก็จะอัพสกิลบัฟก็คือสกิลคอนเซนเทรชันนะครับเป็นสกิลบัฟที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะลดดีเฟนซ์ตัวเราด้วยนะครับต่อมาก็สกิลออร่าเบทไปที่เลเวล10นะครับเพื่อกดบัฟใช้งานแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในแบบที่ไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายนะครับจากนั้นก็อัพสกิลเฮดคัทที่เลเวล5นะครับเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่สกิลจอยบีดนะครับโดยจอยบีดก็จะอัพเต็มสูงสุดได้ที่เลเวล5นะครับเพราะว่ามันจะเต็มจ็อบ40ตอนที่เป็นหลอดไนท์นะครับโดยจอยบีดเนี่ยเราต้องการพาสซีฟเอฟเฟกต์ของมันก็คือเวลาโจมตีหรือว่าใช้สกิลใดๆเนี่ยสกิลจอยบีดจะออกตามหลังมาครับแล้วก็จะสุ่มสถานะปกติใส่เป้าหมายด้วยนะครับอย่างเช่นสถานะแองเคิลครับที่จะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายนะครับหรือว่าสถานะวิทที่จะลดความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายนะครับและนี่ก็เป็นการอัพสกิลทั้งหมดของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสนะครับต่อมาเป็นของสมใส่ของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสนะครับโดยในช่วงก่อนเลเวล50เนี่ยเราจะคราฟดาบหรือหอกมาใช้ก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงเลเวล50ขึ้นไปครับเราจะคราฟเป็นของสีม่วงก็คือจะมีเมจิกสเปียร์แล้วก็พิซซิ่งสเปียร์นะครับเมจิกสเปียร์จะเน้นเจาะเกาะครับแต่ว่าพิซซิ่งสเปียร์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจจากการใช้สกิลเพียสคอมโบนะครับโดยเมจิกสเปียร์เนี่ยวัตถุดิบช่องที่3ที่ต้องหาจากมอนสเตอร์เพื่อนำมาคราฟเนี่ยก็คือไลท์กาโนเล่นะครับซึ่งดรอปจากมูก้าเมกาโลดอนแล้วก็มารีนสเฟียร์นะครับ
ในส่วนของพีซินสเปียร์เนี่ยเราจะต้องหาวัตถุดิบแกรสบีดนะครับซึ่งดรอปจากมาริสเฟียแล้วก็หอยคอนุทัศน์นะครับซึ่งอยู่ที่บีอารันชั้นที่2นะครับค่อนข้างไกลหน่อยนะฮะแต่วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยไม่ได้เยอะมากแค่24ชิ้นเองก็สามารถดึงได้จากตลาดกลางนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นตั้งแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดเนี่ยค่อนข้างจะหายากนิดนึงเพราะว่าคนดึงจะเยอะนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสวมใส่นะครับโดยในส่วนเสื้อนะครับเราจะใส่คอมแบทยูนิฟอร์มซึ่งบวกคาสเตนนะครับแล้วก็ในส่วนผ้าคลุมเนี่ยเราจะใส่วูสครับคู่กับไทเดลชูครับเพื่อเอาเซฟโบนัสเพิ่มดาเมจกายภาพอีก 3% นะครับโดยผ้าคลุมวูสครับก็จะได้สเตนเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยด้วยนะครับสำหรับแหล่งฟาร์มวัตถุดิบสำหรับคราฟอุปกรณ์เหล่านี้ก็สามารถดูได้ตามหน้าจอเลยนะครับต่อมาก็เป็นเครื่องประดับในช่วงเลเวล45ถึง65นะครับตัวซิวเวอร์ลิงนะครับจะบวกพลังโจมตีกายภาพตามค่าสเตนของเรานะครับยิงสเตนเยอะก็ได้ค่าแท็กเยอะนะครับโดยซิวเวอร์ลิงแบบ1รูเนี่ยก็จะดรอปจากมอนเตอร์หลายตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดแนะนำให้ไปฟาร์มเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปตีบิ๊กฟูดเพราะเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับไนท์เราสามารถเพียสเข้า3ฮิตนะครับจากนั้นในช่วงเลเวล65นะครับเราจะเปลี่ยนประดับไปใช้ลิงกันนะครับโดยลิงแบบ1รูเนี่ยจะดรอปจากมอนเตอร์หลายตัวเลยแต่ว่ามอนเตอร์เหล่านั้นนะครับไม่ใช่มอนเตอร์ขนาดใหญ่เลยทำให้ไนท์เนี่ยฟาร์มยากนะครับดังนั้นอาจจะรอเปลี่ยนเป็นหลอดไนท์ก่อนครับแล้วค่อยไปใช้สกิลสไปรัลเพียสใส่ฮันเตอร์ฟลายนะครับเพราะว่าสไปรัลเพียสมันจะตีมอนเตอร์ขนาดเล็กแรงนะครับหรือถ้ารอตอนเป็นหลอดไนท์ไม่ไหวก็ให้ไปล่าออกหลอดที่อยู่ที่ออกวิลเลจนะครับเพราะว่าออกหลอดจะมีดรอปทั้งลิง2รูแล้วก็ลิงดูเดียวนะครับต่อมาเมื่อเราเปลี่ยนเป็นไฮคาร์แล้วครับเราก็จะเปลี่ยนไปใช้หอกคาร์โดกันนะครับซึ่งหอกคาร์โดจะมีจุดเด่นก็คือมีน้ำหนักที่มากกว่าหอกประเภทอื่นนะครับโดยมีน้ำหนักถึง560หน่วยเลยนะครับซึ่งน้ำหนักของอาวุธที่เยอะนะครับมันจะไปคอมโบกับเฟืองสไปรัลเพียสนั่นเองนะครับซึ่งเฟืองนี้มันจะเพิ่มดาเมจของสไปรัลเพียสตามน้ำหนักของอาวุธนะครับดังนั้นตอนเลเวล70เนี่ยคนที่เปลี่ยนไปหลอดไนท์เนี่ยจะคราฟหอกคาร์โดมาใช้กันเยอะนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ต้องหาจากมอนเตอร์เพื่อนำมาคราฟก็คือฮอนนะครับซึ่งดรอปจากไนท์เทลหนอนแดงแล้วก็ออกอาเชอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามอนเตอร์เนี่ยเลเวลค่อนข้างสูงครับดังนั้นถ้าเกิดหาล่วงหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามดึงฮอนเก็บไว้ในช่วงที่ก่อนจะเปลี่ยนไฮคาร์ดก็ได้นะครับต่อมาเป็นของสวมใส่ในช่วงเลเวล70นะครับซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเซตเอฟเฟกต์จากการใส่เนี่ยไม่แตกต่างจากเซตเลเวล50เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีงบเหนืออยากเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนมาใช้คอมแบทยูนิฟอร์มขั้นที่1คู่กับบูสครับกับไทเดลชูขั้นที่1นะครับโดยเสื้อคอมแบทยูนิฟอร์มเนี่ยจะได้สเตนเพิ่มขึ้นจาก4หน่วยเป็น5หน่วยนะครับส่วนที่เหลือก็จะได้ดีเฟนซ์แล้วก็มีเอชพีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเซตเลเวล50นะครับดังนั้นถ้าให้แนะนำจริงๆนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามันจะเปลืองซีนีจากการที่ต้องซื้อคริสตัลเขียวมาคราฟนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนก็ดูแหล่งฟาร์มวัตถุดิบได้จากหน้าจอเลยนะครับต่อมาในช่วงเลเวล80ครับซึ่งเราจะเปลี่ยนของกันยกใหญ่ในช่วงเลเวลนี้เลยนะครับในส่วนแรกก็คืออาวุธนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนจากหอกคาร์โดธรรมดามาเป็นหอกคาร์โดขั้นที่1นะครับโดยหอกคาร์โดตอนเลเวล80นะครับจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาก็คือตอนตีบวก10ได้เนี่ยปกติเราจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น15หน่วยตอนของเลเวล70ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไปเลเวล80เนี่ยเราจะได้สกิลสไปรัลเพียสแรงขึ้นอีก 5% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดหอกเลเวล80เนี่ยเราสามารถตีบวก15ได้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจจากสกิลสไปรัลเพียสเนี่ยแรงขึ้นอีก 10% นะครับซึ่งวัตถุดิบต้องหาจากมอนเตอร์เพื่อนำมาคราฟหอกคาร์โด80เนี่ยก็คือบิ๊กสเกลนะครับซึ่งดรอปจากมังกรเขียวแมวดำแล้วก็ไฮด้าแดงนะครับสำหรับเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้เซตเทียร์เบสซิ่งกันนะครับซึ่งประกอบด้วยเสื้อเทียร์อัมเมอร์ผ้าคลุมวอลลี่คล็อกแล้วก็รองเท้าวีด้าบูทนะครับซึ่งเมื่อใส่ครบ3ชิ้นครับจะมีเซตเอฟเฟกต์ก็คือทุกๆ1 STR เนี่ยจะเพิ่มค่าแอคแท็กกายภาพ2หน่วยนะครับพูดง่ายก็คือยิ่งสเตนเยอะยิ่งตีแรงนั่นเองนะครับสำหรับวัตถุดิบของผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าคือชาร์จสเกลนะครับซึ่งดรอปจากมังกรฟ้าแล้วก็วินโกนะครับในส่วนของเสื้อเทียร์อัมเมอร์เราต้องหาบิ๊กสเกลมาคราฟนะครับซึ่งดรอปจากมังกรเขียวแมวดำแล้วก็ไฮด้าแดงนะครับต่อมาในช่วงเลเวล85เราจะเปลี่ยนประดับไปใช้เนโรสกันนะครับซึ่งเนโรสเนี่ยมันจะบวกค่าแอคแท็กตามค่า STR ของเรานะครับโดยแหวนเนโรสแบบ1รูเนี่ยก็สามารถดรอปได้จากบอสเดคิล่าแล้วก็ไฮด้าแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ2รูเนี่ยก็สามารถดรอปได้จากบอสเดคิล่าเช่นกันแล้วก็ดรอปจากบอสบัฟเฟอร์เมทด้วยนะครับต่อมาเป็นของสวมใส่ในส่วนหัวแล้วก็ส่วนหลังนะครับหมวกที่สามารถใช้ได้ตั้งแรกเลยก็คือหมวกเฮมนะครับซึ่งจะได้บูปิ้นมาตั้งแต่ตอนเราเปลี่ยนอาชีพเป็นซอร์ดแมนเลยนะครับโดยเฮมจะบวกค่าสเตรนท์2แล้วก็บวกค่าเมฟพีตามเลเวลของเรานะครับต่อมาอีกอันที่ควรคราฟก็คือหมวกเบาๆนะครับซึ่งบวกค่าสเตรนท์3แล้วก็ไอแท็ก15หน่วยนะครับโดยวัตถุดิบที่ต้องหามาคราฟก็คือเรนโบว์พาวเดอร์แล้วก็พวกขยะบอสนะครับสำหรับเรนโบว์พาวเดอร์สามารถหาได้จากการเอาแต้มกิลด์เนี่ยไปแลกเป็นรายสัปดาห์นะครับโดยแลกได้สัปดาห์ละ2กล่องกล่องละ50ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากได้หมวกไวเนี่ยก็ต้องรีบแลกตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยนะครับต่อมาเป็นหมวกบอสอีวีวิงนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์10หน่วยนะครับโดยแบบปันก็สามารถหาได้จากการล่าบอสเดวิลลิงนะครับแล้วก็หมวกบอสอีกอันหนึ่งก็คือมาเจสติกโกหรือว่าขาวบาโฟนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์15หน่วยนะฮะโดยแบบปันหมวกมาเจสติกโกเนี่ยก็สามารถหาได้จากการล่าบอสบาโฟเมตนะครับมาต่อกันที่ในส่วนหน้ากันบ้างนะครับในช่วงแรกสามารถใส่หน้ากากสีขาวนี้ได้ครับซึ่งได้จากการกดกาชานะครับหน่วยหน้ากากนี้จะบวกค่าสเตนท์2หน่วยนะครับต่อมาถ้าเป็นส่วนหน้าระดับสีม่วงก็จะเป็นแรปปิดกราเซตนะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์3หน่วยนะฮะก็ได้จากการกดกาชาเช่นกันนะครับ
และส่วนหน้าอีกอันหนึ่งก็คือ EV Wing Ear นะครับซึ่งจะบวกค่าสเตนเก้าหน่วยนะฮะโดยเราจะต้องหา EV Wing เนี่ยมาเป็นมัลติบในการคราฟด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนป่านะครับโดยส่วนป่าที่สามารถใช้ได้ช่วงแรกก็คือดินสอข้าวครับซึ่งบวกค่าสเตนสองหน่วยนะฮะโดยดินสอข้าวเราสามารถหาได้จากการทำเควสตอรี่นะครับแล้วเข้าไปเช็คที่สตอรี่ไลน์กอสซี่ครับแล้วก็เข้าไปที่หีบด้านบนขวานะครับพอเก็บเลเวลบาทจนถึงเลเวล8เนี่ยก็จะได้ดินสอข้าวมานั่นเองนะครับส่วนปากอันดับสีม่วงที่แนะนำก็จะเป็นซากุระลิปแอคเซสซอรีนะครับซึ่งจะบวกค่าสเตรนท์2แล้วก็บวกค่าสเตตัสอื่นๆเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับโดยตัวปากซากุระก็สามารถหาได้จากการกดกาชาเช่นกันนะครับและส่วนปากอันดับสีทองที่แนะนำก็จะเป็นสกาเลตโรนะครับซึ่งบวกค่าแท็ก 2% นะครับก็สามารถหาซื้อได้จากร้านค้ามิเทลี่ช็อปนะครับต่อมาในส่วนหลังก็จะมีแนะนำ2อันนะครับก็คือเดลูชีวิงกับเดลต้าเอ็นเจอร์วิงนะครับซึ่งทั้งปีกนางฟ้าแล้วก็ปีกเดวิลเนี่ยจะบวกค่าสเตรนท์6แล้วก็จี3นะครับโดยตามเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันครับเราสามารถหาปีกเหล่านี้ได้จากการทำกิจกรรมครบรอบ20ปีของแลนด์อะล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าของเซิร์ฟซีเนี่ยจะมีให้ทำกิจกรรมแบบนี้หรือเปล่านะครับและสไลด์อีกหนึ่งอันที่สามารถใช้ได้ก็คือพัดอันนี้นะครับซึ่งบวกค่าสเตนท์6หน่วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นของแร่ที่ได้จากการกดกาชาก็อาจจะยากนิดนึงนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการ์ดของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสนะครับโดยการในส่วนอาวุธที่ดีสุดคือการ์ดสีม่วงครับก็ได้แก่การ์ดคนเหมืองกับการ์ดมินอลัสนะครับคนเหมืองเอาไว้ตีขนาดกลางส่วนมินอลัสเอาไว้ตีมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การ์ดไฮด้าเอาไว้ตีมอเตอร์กึ่งมนุษย์หรือว่าเอาไว้ PVP กิวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถประมูลการ์ดได้หรือว่ายังไม่สามารถดรอปได้เนี่ยก็มาใช้การ์ดดับสีฟ้าก่อนนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นการ์ดตีเผ่าแล้วก็การ์ดตีท่านะครับการ์ดตีเผ่าจะมีทั้งหมด6ใบครับก็คือการ์ดปิโกปิโกเอกเอาไว้ตีเผ่าหลายรูปร่างนะครับการ์ดสกอร์เปียนเอาไว้ตีเผ่าพืชกอบบินเอาไว้ตีเผ่าสัตว์ฟอร์ลาไว้ตีเผ่าปลาปฏิบไว้ตีเผ่ามังกรแล้วก็สตูปเอาไว้ตีเดมอนนะครับส่วนการ์ดตีท่าจะมีทั้งหมด3ใบครับได้แก่การ์ดแมนดาโกล่าเอาไว้ตีมอเตอร์ธาตุลมการ์ดฟอร์ดอนเอาไว้ตีมอเตอร์ธาตุไฟแล้วก็การ์ดเดเลียเอาไว้ตีมอเตอร์ธาตุน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มการ์ดระดับสีม่วงแล้วก็การ์ดระดับสีฟ้าในเกม Ragnarok Origin นะครับก็เรียงตามระดับเลเวลเลยก็ดูได้ตามไทม์ไลน์เลยนะครับต่อมาก็ยังเป็นการ์ดในส่วนอาวุธแต่ว่าเป็นการ์ดที่บวกพลังโจมตีโดยตรงนะครับอย่างเช่นการ์ดมดที่บวกค่าแอทแท็ก20หน่วยการ์ดวูฟเอาไว้บวกค่าแอทแท็ก15หน่วยแล้วก็บวกคิด1หน่วยนะครับการ์ดโกเลมบวกแอทแท็ก25หน่วยนะครับแล้วก็อาวุธไม่มีวันเสียหายนะครับการ์ดเมทัลเลอร์แล้วก็การ์ดรีเควียมนะครับที่บวกแอทแท็ก25หน่วยแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเมทัลเลอร์จะมีโอกาสใบ้ใส่ศัตรูด้วยแล้วก็รีเควียมเนี่ยจะมีโอกาสเฟียใส่ศัตรูด้วยนะครับแล้วการ์ดฮันเตอร์ไฟนะครับที่บวกค่าแอทแท็ก25หน่วยแล้วก็มีโอกาส 3% ที่จะดูด HP 15% ของดาเมจนะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของชุดเกาะนะครับใบแรกก็คือการ์ดมาน้ำนะครับซึ่งจะบวกค่ามา HP 3% แล้วก็ลดดาเมจธาตุน้ำ 10% นะครับรวมถึงจะต้านทานสถานะแช่แข็ง 100% ด้วยนะครับต่อมาเป็นการ์ดบิโกบิโก้ที่บวกค่ามา HP 5% นะครับการ์ดหอยคอนุทัศน์ที่บวกค่ามา HP 4% แล้วก็ชุดเกาะจะไม่วันเสียหายด้วยนะครับการ์ดหมูป่าซาเวทครับที่บวกค่ามา HP 4% แล้วก็ลดดาเมจจากมอนเตอร์ประเภทสัตว์ 3% นะครับและสุดท้ายก็คือการ์ดสติลชอนชอนนะครับที่บวกค่ามา HP 3% แล้วก็ลดดาเมจธาตุลม 5% นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดที่บวกค่าแม็ก HP นะครับและเกิดใครอยากดันดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ใช้การ์ดระดับสีเขียวก็คือการ์ดปิกกี้นะครับซึ่งพอนำไปเอาเวคเคนจนครบ3ดาวแล้วเนี่ยเราจะได้สเตนบวก3แอคแท็กบวก15แล้วก็บวกค่าแม็ก HP เพิ่มขึ้นอีก 1.5% นะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของผ้าคลุมนะครับก็จะมีทั้งหมด3ใบนะฮะใบแรกก็คือออกเบบี้นะครับซึ่งเป็นการ์ดระดับสีม่วงบวกค่าฟรี5หน่วยแล้วก็ลดดาเมจจากการโจมตีแบบไร้ท่าเนี่ย 15% นะครับอีกใบจะเป็นการ์ดในแพทอนาคตก็คือการ์ดเลดิกนะครับซึ่งจะลดดาเมจจากการโจมตีไร้ธาตุ 20% นะครับแล้วก็การ์ดที่บวกค่าแม็ก HP ก็คือการ์ดช็อกโก้ที่เป็นมินิบอสนะครับแล้วก็จะมีการ์ดที่ลดดาเมจจากการโจมตีธาตุต่างๆนะครับที่จะเอาไว้ใช้ตามสถานการณ์ได้นะครับอย่างเช่นการ์ดหมึกที่เอาไว้ลดดาเมจธาตุน้ำหรือว่าการ์ดแจ็คที่เอาไว้ลดดาเมจธาตุไฟนะครับต่อมาก็เป็นการ์ดในส่วนของรองเท้านะครับใบแรกก็คือโซฮีนะครับซึ่งบวกค่าแม็ก HP 4% แล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นคืน SP 8% นะครับการ์ดหมาดำบวกเอจิ1นะครับแล้วก็บวกค่าแม็ก HP 3% การ์ดเวลิตนะครับเอาไว้บวกค่าแม็ก HP 3% แล้วก็บวกแม็ก SP 4% แล้วการ์ดไข่หมุนนะครับที่บวกค่าแม็ก HP 2% แล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นคืน SP 8% นะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของเครื่องประดับนะครับใบแรกคือการ์ดแมนทิสที่บวกค่าสเตนท์2แล้วก็บวกแอทแทก 1% นะครับหรือว่าจะใช้การ์ดมายกเยกก็ได้ครับเกเทสเจเนอรัลที่บวกค่าแอทแท็ก10หน่วยนะครับแล้วก็การ์ดพาเลตสเกเลตันที่บวกค่าแอทแท็ก5หน่วยแล้วก็คี2หน่วยนะครับแล้วก็การ์ดดับสีเขียวคือการ์ดทาโร่ครับที่บวกค่าแอทแท็ก5หน่วยนะฮะดูในส่วนของการ์ดทาโร่ครับแม้ว่ามันจะเป็นการ์ดสีเขียวแต่พอนำไปเอาเวคแล้วเนี่ยคุณสมบัติค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเมื่อเอาเวคครบ3ดาวแล้วเนี่ยเราจะได้แอทแท็กโดยรวมประมาณ40หน่วยครับแล้วก็
และแท็กเพิ่มขึ้นอีก 2% ด้วยนะครับแล้วก็การ์ดสีเขียวมันสามารถทำ Awake ได้ง่ายด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนหัวนะครับใบแรกที่นำก็จะเป็นการ์ดเดลูชีครับซึ่งบวกค่าสเตนท์5หน่วยครับแล้วก็ต้านทานสถานะตาบอดด้วยนะครับหรือถ้าดรอปการ์ดบูมไม่ไหวก็ไปใช้การ์ดแคมที่เป็นการ์ดระดับสีฟ้าครับซึ่งจะบวกค่าแอตแทก15หน่วยนะฮะนอกจากนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ต้านทานสถานะต่างๆหรือว่าต้านทานธาตุต่างๆเช่นการ์ดกิเอิร์ธที่ลดดาเมจธาตุดินแล้วก็ต้านทานสถานะเฟียนะครับการ์ดโกลนะครับที่ลดดาเมจธาตุพิษ 10% แล้วก็การ์ดหมีม่วงที่เพิ่มค่าวิทย์2หน่วยแล้วก็ลดดาเมจจากธาตุไฟ 10% นะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของหน้านะครับใบแรกก็คือการ์ดไอกาพาเพทนะครับที่จะเพิ่มดาเมจจากการตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 3% นะครับอีกใบก็คือก็อบบี้ลีดเดอร์พาเพทนะครับที่จะเพิ่มดาเมจจากการตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 3% นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการ์ดในส่วนของปากก็จะมีใบเดียวก็คือการ์ดอัจจลิงพาเพทนะครับบวกค่าแม็กพี 3% นะครับและสุดท้ายก็คือการ์ดในส่วนหลังครับก็จะมี2ใบก็คือการ์ดเดวิลิงพาเพทซึ่งจะบวกดาเมจจากการตีมอนสเตอร์แล้วก็ลดดาเมจจากการสู้กับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็การ์ดโกลเด้นทิปพาเพทนะครับที่จะลดดาเมจจากเวทมนต์ 3% นะครับโดยการ์ดบอสพาเพทเหล่านี้ครับเราสามารถเปิดได้จาก Precious Card Book ครับซึ่งดรอปได้จากการล่าบอส MVP นะครับต่อมาพูดถึงระบบการดัดแปลงอุปกรณ์หรือว่า modification ของล็อตไนท์สายสไปรัลเพียร์กันนะครับโดยการดัดแปลงอุปกรณ์คือการเปลี่ยนสแตทของอุปกรณ์ให้เราสวมใส่นะครับถ้าเราใช้อุปกรณ์เลเวล80ก็ต้องใช้เศษบูปินเลเวล80ในการ modify นะครับโดยสำหรับล็อตไนท์สายสไปรัลเพียร์ท่านแนะนำว่าตอน modify อาวุธให้เน้นให้ได้ attack แล้วก็สไปรัลเพียร์ดาเมจสูงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมลอง modify ให้ดูนะครับอันนี้เป็นอาวุธเลเวล80ก็ต้องใช้เศษบูปินเลเวล80ในการ modify นะครับต่อมาการ modify ชุดเกราะให้เน้นแค่ได้ค่า defense max hp reduce damage หรือว่าถ้าเกิดอยากเน้น damage ก็ให้ลงค่า strength สูงๆนะครับในส่วนผ้าคลุมจะไม่มีค่า strength นะครับแต่ว่าจะมีค่า inner defense เข้ามาเพื่อเป็นการเจาะเกราะนะครับก็ให้เน้นลงที่ inner defense ก็ได้สำหรับใครที่อยากตีแรงๆนะครับในส่วนรองเท้าจะมีทั้งค่า strength แล้วก็ค่า inner defense ด้วยนะครับก็เน้นเอาตรงนี้ก็ได้สำหรับใครที่อยากเพิ่ม damage นะครับคำแนะนำในการ modify ก็คือเน้นโมอาวุธให้ได้สไปรัลเพียร์ดาเมจสูงๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำรองเท้านะฮะเพราะรองเท้าจะมีทั้ง inner defense แล้วก็ strength นะครับต่อมาครับเป็นการ enchantment หรือว่าการ off mail เพื่อเพิ่มค่า status นะครับโดยระบบการ enchant เนี่ยจะปลดล็อกตอนเลเวล60นะครับแล้วก็จะต้องใช้เหรียญมอร่าคอยในการ off ด้วยนะครับในส่วนของอาวุธเราจะเน้น off ให้ได้ค่า strength นะครับค่า attack ที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นทั้งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พิเศษอย่าง fighting spirit นะครับที่จะเป็นการเพิ่มดาเมจจากการตีระยะใกล้นะครับโดยอัพพิเศษจะมีทั้งโอกาสออกที่ตรงสายเราหรือไม่ตรงสายเราแล้วก็มีการันตีทุกๆ50ครั้งนะครับถ้าออกระหว่างทางก็จะรีการันตีใหม่นะครับในส่วนของชุดเกราะเราจะเน้นออฟให้ได้ค่าวิทค่าดีเฟนส์ max hp หรือว่าอัพพิเศษอย่างชาร์ปแบทเทิลนะครับที่จะเป็นการเพิ่มดาเมจจากการสู้กับมอนเตอร์หรือว่าลดดาเมจจากการสู้กับมอนเตอร์นะครับแล้วก็อัพพิเศษอย่างชายนิ่งที่จะเพิ่มค่า max hp เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาเป็นการออฟในส่วนของผ้าคลุมนะครับแล้วผ้าคลุมเราจะเน้นค่าวิทวิจิตดีเฟนส์ max hpแล้วก็พิเศษอย่าง Meditation นะครับที่จะเป็นการลดดาเมจจากเวทมนต์นะครับแล้วก็พิเศษ Shining ที่จะเพิ่มค่า MP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาเป็นการ Enchant ในส่วนของรองเท้านะครับโดยในส่วนของรองเท้าเราจะ Off ค่า Strength ได้นะครับถ้าอยากเพิ่มดาเมจก็เน้น Strength ได้นะครับแล้วก็มี Off พิเศษอย่าง Store Skin ที่จะลดดาเมจกายภาพครับแล้วก็ Shining ที่จะเพิ่มค่า MP เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับและสุดท้ายก็คือการ Off ในส่วนของประดับนะครับซึ่งจะมีความคล้ายกับอาวุธก็คือเราจะเน้นค่า Attack ที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็เน้นอัพพิเศษอย่าง Fighting Spirit นะครับที่จะเป็นการเพิ่มดาเมจระยะใกล้แล้วก็เพิ่มค่า Attack พื้นฐานด้วยนะครับนี่ก็เป็นการออฟแมวของล็อตไนท์สายสไปรัลเพียร์สนะครับต่อมาเป็นเรื่องของระบบเฟืองนะครับซึ่งจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครเนี่ยมีเบสเลเวล55ขึ้นไปนะครับแล้วก็ชื่อเฟืองที่โชว์ในหน้าจอครับเป็นการแพทมาจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์4ครับยังไงก็ดูจากคำอธิบายเอานะครับถ้าเกิดชื่อเฟืองไม่ตรงกันนะครับเฟืองแรกที่ซัพพอร์ตหลอดไนท์สายสไปรัลเพียร์ก็คือ Spiral Amplification นะครับโดยเฟืองนี้จะเพิ่มดาเมจของสไปรัลเพียร์ตามน้ำหนักของอาวุธด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจำได้ก็คือตอนที่เปลี่ยนหลอดไนท์เนี่ยเขาจะใช้หอกคาร์โดกันเยอะเพราะว่าน้ำหนักของหอกคาร์โดเนี่ยมันเยอะที่สุดนะครับซึ่งในช่วงเกมเปิดแรกๆจะมีเฟืองทั้งหมด3สีก็คือสีฟ้าสีม่วงสีทองเรียงตามลำดับจากเทียร์ต่ำไปเทียร์สูงนะครับก็เลยมาทดสอบดาเมจให้ดูครับว่าการใส่เฟืองกับไม่ใส่เฟืองเนี่ยดาเมจต่างกันมากแค่ไหนนะครับโดยผมจะทดสอบด้วยสกิล Spiral Pierce Level 10แล้วก็ไม่มีบัฟนะครับอันนี้เป็นตอนไม่ใส่เฟืองดาเมจอยู่ที่ 78,000 นะครับต่อมาเราลองใส่เฟืองระดับสีฟ้ากันครับเป็น Spiral Amplification Level 1นะครับมาดูกันว่าดาเมจเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะครับปรากฏว่าดาเมจขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 98,000 นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ 20,000 เลยนะครับทีนี้มาลองใส่เฟืองระดับสีม่วงกันบ้างครับเป็น Spiral Amplification Level 4นะครับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 100,000 ต้นๆ นะครับ
และสุดท้ายคือใส่เฟิร์มระดับสีทองครับเป็นสไปรัลอัมพลิฟิเคชันเลเวล6นะครับดาเมจจะอยู่ที่ 110,000 นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปดาเมจจากการที่ทดสอบเฟืองต่างๆนะครับก็ดูได้ตามหน้าจอเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเฟืองอื่นๆอีกนะครับที่ยังมีผลต่อดาเมจของเรานะครับอย่างเช่นเฟืองบัตเซิร์ชนะครับโดยเฟืองบัตเซิร์ชจะเพิ่มดาเมจให้กับเราครับตอนที่เราเจอเป้าหมายที่มีค่าให้ P มากกว่า 75% ขึ้นไปนะครับซึ่งมันเหมาะกับสายหอกสไปรัลเพียสเพราะว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราต้องการที่จะฟาร์มมอนเตอร์ด้วยการวันฮิตคิวนะครับดังนั้นเฟืองนี้ก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเราค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาก็จะเป็นเฟืองที่ซัพพอร์ตให้สกิลบัฟของเรานะครับก็คือเฟืองดันเลสออเดอร์ครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลคอนเซนเทรชันตอนเป็นหลอดไหนนะครับมันจะเพิ่มแอคแท็กจากอาวุธเพิ่มขึ้นแล้วก็มันจะลดผลของการลดดีเฟนซ์ลงของสกิลนี้นะครับและอีกหนึ่งเฟืองที่ซัพพอร์ตสกิลบัฟก็คือเฟืองดีไวเอ็มพาวเวอร์เมนต์นะครับเป็นเฟืองที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกิลออร่าเบลดนะครับโดยมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพจากสกิลออร่าเบลดเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับการฟาร์มของหลอดน้อยสายสไปรัลเพียสเนี่ยจะใช้ SP ค่อนข้างเยอะนะครับโดยมันใช้ SP เยอะทั้งตัวสกิลสไปรัลเพียสเองแล้วก็การใช้สกิลบัฟคอนเซนเทรชันหรือว่าออร่าเบลดนะครับดังนั้นถ้าเฟืองมีช่องเหลือครับก็ให้เราใส่เฟืองโพชั่นบูสต์ไว้เพราะว่ามันจะเสริมประสิทธิภาพในการปั๊มยาให้กับเราครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไวท์โพชั่นหรือว่าบูโพชั่นเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการเก็บเลเวลแล้วก็การฟาร์มของหลอดน้อยสายสไปรัลเพียสนะครับคือตอนที่ยังเป็นซอสแมนอยู่ครับให้เราคราฟดาบมาทำการฟาร์มก่อนครับโดยเน้นฟาร์มให้ได้จำนวนฮิตน้อยที่สุดนะครับโดยในคลิปก็จะเป็นการคราฟดาบเซเบอร์ตอนเลเวล30ครับซึ่งจะมีค่าแท็กสูงกว่าเบลดนะครับจากนั้นก่อนไปฟาร์มก็ไปหาใบธาตุมาเคลือบด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับเราค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยใบธาตุสามารถหาซื้อได้จากตลาดกลางครับเพราะว่าจะมีแบ็กสมิธคราฟมาขายให้นะครับแต่เกิดหาธาตุที่ต้องการไม่ได้ในตลาดกลางก็ต้องไปซื้อจากแม่ค้าล็อกชูรี่เมอร์แชนนะครับแต่ว่าราคาที่แม่ค้าขายเนี่ยจะแพงกว่าประมาณ2เท่าเมื่อเทียบจากตลาดกลางนะครับโดยแม่ค้าก็อยู่ตามโลเคชันในคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอนเทล่าอิสลูดกิฟเฟนอัลเบอร์ตาพายอนหรือว่ามอร์ล็อกนะครับโดยในช่วงที่เซิร์ฟไปแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีพ่อค้ามาขายให้ตลาดกลางนะครับก็ต้องซื้อจากแม่ค้าเหล่านี้เอานั่นเองนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องการเก็บเลเวลแล้วก็การฟาร์มกันนะครับโดยในช่วงเลเวล 1-30 เราจะเดินเควสตอรี่กับเควสอเวนเจอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวล 30นะครับพอเลเวล 30ขึ้นไปเราก็จะมาฟาร์มมอนเตอร์กันนะครับเดี๋ยวมอนเตอร์ตัวแรกที่แนะนำในช่วงเลเวล 30ขึ้นไปก็คือแมนดาโกล่านะครับซึ่งการที่มาฟาร์มแมนดาโกล่าเพราะว่าได้ลุ้นการ์ดที่ตีมอนเตอร์ธาตุลมแรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่ราคาดีด้วยนะครับโดยจุดเกิดของมอนเตอร์แมนดาโกล่าก็จะอยู่ที่ด้านบนของกิฟเฟนแล้วก็ด้านซ้ายของกิฟเฟนนะครับมาในช่วงเลเวล30ไปปลายเนี่ยก็ให้เรามาฟาร์มมอนเตอร์ไฮด้านะครับซึ่งเราก็สามารถเคลือบธาตุลมมาฟาร์มไฮด้าได้เพราะว่ามอนเตอร์ไฮด้าเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ดับการ์ดราคาดีด้วยเป็นการ์ดดับสีม่วงที่เอาไว้ตีมอนเตอร์กึ่งมนุษย์หรือว่าเอาไว้ PVP ได้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดเกิดของไฮด้าที่อยู่ที่เบียร์ลันชั้นที่1นะครับและเมื่อตัวละครของเรามีเบสเลเวล40แล้วก็จ็อบ40เราก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นนายได้ครับซึ่งตอนเป็นนายแล้วครับก็ให้เราไปเก็บจ็อบกับไฮด้าต่อก็ได้ให้มีจ็อบจนกว่าจะมีเพียสคอมโบเลเวล10นะครับโดยสกิลเพียสมันจะแรงที่สุดกับมอเตอร์ขนาดใหญ่ครับเราก็เลยมาฟาร์มมอเตอร์มูก้าที่อยู่ที่ด้านขวาของเมืองมอร์ล็อกกันนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ธาตุดินด้วยนะครับเราสามารถเคลือบไฟมาเพียสได้นะครับแม้ว่าการ์ดมูก้าจะเป็นแค่การ์ดสีเขียวซึ่งราคาอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่ามูก้ามันจะดรอปวัตถุดิบไลกานูเล่ซึ่งเอาไว้ทำเมจิกสเปียร์ตอนเลเวล50ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มมูก้าที่อยู่ที่ด้านขวาของเมืองมอร์ล็อกนะครับต่อมานะครับก็ยังอยู่แมปเดิมครับเราจะฟาร์มในส่วนของปิโกปิโก้นะครับซึ่งการ์ดปิโกปิโก้ก็จะมีประโยชน์ด้วยเนื่องจากว่ามันบวกแม็กเอชพี 5% นะครับตัวปิโกปิโก้จะเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่เช่นกันเหมือนกับมูก้าเลยแต่ว่าเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟเราก็สามารถเคลือบธาตุน้ำมาฟาร์มได้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มของปิโกปิโก้ที่อยู่ที่ด้านขวาของเมืองมอร์ล็อกนะครับต่อมาในช่วงเลเวล50ขึ้นไปเราก็จะสามารถคราฟหอกระดับสีม่วงได้แล้วครับซึ่งในคลิปผมก็จะคราฟเป็นหอกเมจิกสเปียร์มานะฮะซึ่งดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับหอกเลเวล40เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจากดาเมจประมาณ 9,500 ครับเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 12,000 นะครับจากนั้นจะไปที่ปากกับบินฟอเรสต์กันนะครับเพื่อที่จะฟาร์มมอนเตอร์ที่ชื่อว่าโลต้าไซโรนะครับซึ่งโลต้าไซโรก็เป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่ครับแต่ว่าเป็นธาตุลมนะครับเราก็เคลือบธาตุดินมาฟาร์มนะฮะแล้วก็ประมาณวันที่6หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับคนจะมาฟาร์มกันเยอะเพราะว่าเขาจะมาหาการ์ดดับสีม่วงด้วยแล้วก็มันจะดรอปลาร์จเจลปี้เอาไว้ทำของเลเวล50นะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มของโลต้าไซโรที่อยู่ที่กอบบินฟอเรสต์นะครับก็มีค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะฮะต่อมาในช่วงเลเวล50ปลายๆครับเราจะฟาร์มมอเตอร์ที่การ์ดราคาดีมากๆเลยก็คือวัวใหญ่มินอรัสนะครับโดยวัวใหญ่จะอยู่ที่แมปสฟิงค์ชั้นที่1นะครับซึ่งวัวก็จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็เป็นธาตุไฟครับก็สามารถเคลือบน้ำมาเพียสได้นะครับการ์ดวัวจะเป็นการ์ดดับสีม่วงซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าเอาไว้ตีมอเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้นอีก 18% นะครับซึ่งจะมีคนมาหาดรอปเยอะพอสมควรเพื่อที่จะเอาไปล่าบอสหรือว่าเอาไว้ฟาร์มมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มวัวที่สฟิงค์ชั้นที่1นะครับเราพยายามฟาร์มจุดที่เกิดแค่ตัวเดียวแล้วก็เกิด3จุดเดิมครับเราจะได้ไม่เปลืองปั๊มนะครับแล้วก็พยายามเพียให้ได้2ฮิตตายครับจะได้ไม่เปลืองแบตเทิลไทม์นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยากล่าการ์ดวัวหรือว่าไม่ได้อยากล่าการ์ดระดับสีม่วงครับก็มาฟาร์มมอนเตอร์ฟอร่าก็ได้นะครับโดยฟอร่าก็เป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่เช่นกันอยู่ที่แมปการ์เด้นนะครับ
แล้วก็เป็นมอเตอร์ธาตุดินเราสามารถเคลื่อนไฟมาเพียสฟอร่าได้นะครับแล้วก็ฟอร่ามันจะไม่เคลื่อนที่ด้วยนะครับก็ลองหาจุดฟาร์มที่มีแค่ตัวเดียวเกิดแล้วก็เกิด3จุดเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มของฟอร่าที่อยู่ที่แมปการ์เด้นนะครับต่อมาในช่วงเลเวล60ขึ้นไปครับเราจะมาฟาร์มหมูป่าที่อยู่ที่ Deep in Pion Forest กันนะครับโดยหมูป่าเป็นมอเตอร์ธาตุดินแล้วก็เป็นขนาดใหญ่เราสามารถเพียสเข้า3ฮิตแล้วก็สามารถเคลือบไฟมาฟาร์มได้นะครับแล้วก็การ์ดราคาดีด้วยเป็นการ์ดที่บวกค่า HP แล้วก็ลดดาเมจจากมอเตอร์ประเภทสัตว์นะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มหมูป่าที่อยู่ที่แมป Deep in Pion Forest นะครับต่อมาในช่วงเลเวล70ขึ้นไปเราจะเปลี่ยนอาชีพเป็นหลอดไนท์ได้แล้วนะครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนสกิลมาใช้สกิล Spiral Pierce นะครับโดยหลักการของสกิลสไปรัลเพียสเนี่ยจะทำดาเมจแก่มอเตอร์ขนาดเล็กแรงที่สุดที่ 125% นะครับขนาดกลาง 100% แล้วก็ขนาดใหญ่ 75% นะครับดังนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นหลอดไนท์แล้วเราอยากจะวันฮิตคิวนะครับแต่ว่าดาเมจเราอาจจะไม่เยอะพอก็ลองไปฟาร์มมอเตอร์ขนาดเล็กดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เป็นหุ่นฟางขนาดเล็กนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 110,000 นะครับแล้วก็หุ่นฟางขนาดกลางนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 94,000 นะครับแล้วก็หุ่นฟางขนาดใหญ่ดาเมจอยู่ที่ 75,000 นะครับอันนี้ผมใช้สกิลสไปรัลเพียสเลเวล10เหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งพอเราตีขนาดเล็กแรงครับก็แนะนำให้มาฟาร์มฮันเตอร์ฟลายก่อนเป็นตัวแรกเลยนะครับโดยฮันเตอร์ฟลายจะอยู่ที่กิฟเฟนดันเจียนชั้นที่2นะครับโดยการจะมีคุณสมบัติบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสดูดเลือดด้วยนะครับรวมถึงจะดรอปลิง1รูด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่สามารถดรอปลิง2รูได้จากออกหลอดนะก็มาหาลิง1รูก่อนจากฮันเตอร์ฟลายก็ได้นะครับอันนี้จะจุดฟาร์มฮันเตอร์ฟลายที่อยู่ที่กิฟเฟนดันเจียนชั้นที่2นะครับทีนี้จะเห็นว่าผมสไปรัลเพียสใส่ฮันเตอร์ฟลายเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ 87,000 นะครับแต่ว่าฮันเตอร์ฟลายเนี่ยมีเลือดแค่ 58,000 ครับซึ่งดาเมจมันลดมากเราก็สามารถลดเลเวลสกิลของสไปรัลเพียสลงเพื่อที่จะได้ประหยัด SP มากขึ้นนะครับซึ่งพอผมลดเลเวลสกิลของสไปรัลเพียสลงเหลือแค่เลเวล6นะครับก็ยังสามารถวันฮิตคิวฮันเตอร์ฟลายได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเริ่มมีดาเมจแล้วครับให้ลองย้ายมาฟาร์มมอนเตอร์แมนทิสที่เป็นมอนเตอร์ขนาดกลางดูนะครับเดิมที่มันจะดรอปการ์ดราคาดีครับโดยมีคุณสมบัติก็คือจะบวกค่าสเตนแล้วก็ค่าแท็กอีก 1% นะครับซึ่งก็เป็นการ์ดที่หลอดไนท์สายสไปรัลเพียสเนี่ยได้ใช้เองด้วยนะครับโดยมันที่จะอยู่หลายแมปนะครับแต่เกิดแนะนำให้มาช่วงแรกๆเนี่ยให้มาที่แมปการ์เด้นนะครับเพราะว่าจะไม่มีมอนเตอร์ที่ตีก่อนเนี่ยกวนใจเรานะฮะทีนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นในการฟาร์มด้วยสกิลสไปรัลเพียสเลเวลสูงเนี่ยมันจะไม่สามารถรีเจน SP ได้ทันนะครับด้วยทั้งสกิลโจมตีหลักและสกิลบัฟเนี่ยใช้ SP ค่อนข้างเยอะนะครับจากในคลิปจะเห็นว่า SP ผมเนี่ยรีเจนไม่ทันเลยนะฮะแล้วก็จะมีบางจุดที่ตัวละครจะชะงักไปเพราะว่า SP มันไม่พอใช้นะครับดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้สกิลเลเวลสูงครับเราควรกินอาหารสตีมแครปนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าการฟื้นฟูของ HP แล้วก็ SP ของเรานะครับซึ่งอาหารนี้ครับเราอาจจะไปหาวัตถุดิบแล้วก็นำมาคราฟเองก็ได้หรือว่าจะไปซื้อจากตลาดกลางก็ได้นะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือใช้ยาโพชั่นที่เป็นระดับสูงขึ้นก็คือ Advanced Blue Potion นะครับต่อมาในช่วงเลเวลประมาณ75ขึ้นไปเนี่ยเราจะมาฟาร์มมังกรฟ้าที่แมปกิฟเฟนฟิลด์กันนะครับซึ่งมังกรฟ้าก็ดรอปการ์ดที่ราคาพอใช้ได้ครับแล้วก็ดรอปวัตถุดิบชาร์จสกิลสำหรับทำวีด้าบูทแล้วก็วอลลี่คล็อกซึ่งเป็นเซตเทียร์เบสซิ่งของเลเวล80นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มของมังกรฟ้าที่อยู่ที่แมปกิฟเฟนฟิลด์นะครับหรือจะมาฟาร์มมังกรดินที่อยู่ที่แมปการ์ดเฮมเอาสเกิร์ดก็ได้นะครับโดยฟาร์มมังกรดินน่าจะดีกว่ามังกรฟ้าด้วยครับเพราะว่าการ์ดราคาดีกว่าเพราะว่าเป็นการ์ดที่ตีมอนเตอร์เผามังกรแรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็ดรอปวัตถุดิบบิ๊กสเกลสำหรับทำเสื้อเทียร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นของเซตเทียร์เบสซิ่งของเลเวล80นะครับนี่ก็จะเป็นจุดฟาร์มของมังกรดินที่อยู่ที่แมปการ์ดเซมเอาสเกิร์ดนะครับและสุดท้ายตอนเลเวล80ขึ้นไปครับให้เรามาฟาร์มตัวไฮด้าแดงที่อยู่ที่เรือล่มชั้นที่2นะครับซึ่งไฮด้าแดงก็จะดรอปการ์ดระดับ4ฟ้าครับราคาก็พอใช้ได้ประมาณ1นะครับแต่ว่าที่ให้มาฟาร์มตัวไฮด้าแดงเพราะว่าเราจะมาหาเนลโรสแบบ1รูกันนะครับเพราะว่าในช่วงเลเวล85ครับเราจะเปลี่ยนประดับจากลิงรูมาเป็นเนลโรสรูแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเนลโรสแบบ2รูเนี่ยต้องไปหาดรอปจากบอสเดคูล่าแล้วก็บอสปาโฟเมตนะครับอันนี้จะเป็นจุดฟาร์มของไฮด้าแดงที่อยู่ที่เรือล่มชั้นที่2นะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการทำมอนเตอร์รีเสิร์ชของสายหอกนะครับโดยสายหอกจะทำมอนเตอร์รีเสิร์ชได้ยากกว่าเพราะว่าไม่มีสกิลซอสคิวเคนเหมือนกับสายดาบนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ครับก็อยากให้เปิดพรีเซตเพิ่มอีก1อันแล้วก็ทำเป็นสายดาบแล้วก็อัพสกิลซอสคิวเคนเอาไว้ทำมอนเตอร์รีเสิร์ชนะครับหรือถ้าเกิดเราทำวิจัยมอนเตอร์ระดับต่ำๆเนี่ยก็อาจจะใช้ดาบมรณะมาสักของเลเวล70ก็ได้ครับเพราะว่ามันบวกคะแนนในการโจมตีนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพสกิลซอสคิวเคนเลเวล10ด้วยนะครับมันจะได้ตีเร็วที่สุดนะฮะและสุดท้ายก็คือการแนะนำการล่าบอสของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสนะครับโดยในช่วงเลเวล65เราจะใช้ประดับลิงกันนะครับโดยลิง1รูหรือ2รูเนี่ยก็ดรอปจากบอสออกหลอดนะครับและต่อมาในช่วงเลเวล85ครับเราจะเปลี่ยนประดับไปใช้เนลโรสกันนะครับ
ซึ่งเนื้อรถแบบรูเดียวหรือ2รูเนี่ยก็สามารถดรอปได้จากบอสเดคูล่าที่อยู่ที่กิฟเฟนดันเจียนชั้นที่2นะครับและบอสที่ดรอปเนื้อรถอีก1ตัวก็คือบอสบาโฟเมตนะครับซึ่งอยู่ที่ลาบูรินฟอเรสต์ชั้นที่1นะครับและนี่ก็ทั้งหมดของหลอดไนท์สายสไปรัลเพียสในเกมดักล็อกออริจินนะครับถ้าเกิดตกหล่นประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับหากใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับสำหรับใครที่กดซุปเปอร์แตงให้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ